size. All right, you can cross. เข้าเดือนเมษาแล้วค่ะทางเมืองไทยร้อนไหมคะที่นี่อากาศกำลังเย็นสบายเลยค่ะเย็นสบายในที่นี้ก็คือต้องใส่เสื้อตัวหนาๆด้วยนะคะเพราะว่าก็เย็นมากหน่อยถึงค่อนข้างหนาวท้องฟ้าก็สดใสลมพัดแรงดอกไม้สวยค่ะดอกซากุระเนี่ยสองข้างทางกำลังบานสวยเชียมาชมความงามของธรรมชาติทางนี้กันนะคะคลายร้อนค่ะคลายร้อนทางโน้นได้ข่าวว่าร้อนจัดได้ยินเสียงนกไหมคะนู่นอยู่บนต้นไม้ต้องรีบเดินกันค่ะเดี๋ยวจะเจอของฝากหล่นใส่หัวมาแล้ววันนี้เรามาชมบรรยากาศนอกบ้านแถวๆหมู่บ้านกันนะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยตอนแรกก็เข้าใจว่าอากาศคงจะอุ่นๆขึ้นก็อุ่นขึ้นจริงๆค่ะแต่ก็ปรากฏว่ายังอยู่ที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสอยู่นะคะแต่โชคดีหน่อยที่ตอนนี้แดดค่อนข้างที่จะแรงหน่อยวันนี้แล้วก็พี่เจสสิก้าก็ออกมาเล่นโดรนค่ะสำหรับเด็กวัยรุ่นคนอื่นๆในแถวหมู่บ้านนี้ก็ออกมาเล่นบาสเกตบอลออกมาปั่นจักรยานกันเยอะแยะเลยนะคะดอกซากุระที่เบ่งบานอยู่นี่ก็จะอยู่ไม่นานนะคะได้ยินมาว่าก็อยู่ประมาณ2อาทิตย์2อาทิตย์ก็ร่วงออกจากต้นหมดละฤดูหนาว 4-5 เดือนที่ผ่านมานี้ก็ต้องถือว่านานพอสมควรนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยได้มาอยู่ในประเทศที่หนาวเย็นขนาดนี้เมื่อก่อนนี้อยู่ที่รัฐเท็กซัสก็ไม่เย็นขนาดนี้ค่ะพอเจอแสงแดดหน่อยก็อย่างที่เห็นค่ะเด็กๆก็ออกมาวิ่งเล่นมาปั่นจักรยานกันวันนี้น้องอลิซาเบธนัดเพื่อนมาปั่นจักรยานค่ะส่วนเด็กโตหน่อยก็มาออกมาวิ่งเล่นเล่นบาสเกตบอลอย่างที่เห็นหรือไม่ถ้าโตเลย14-15ไปแล้วเนี่ยก็ทำงานพาร์ทไทม์ค่ะเด็กฝรั่งทำงานพาร์ทไทม์เก็บเงินไว้อยากได้อะไรเขาก็ไปซื้ออยากไปดูหนังฟังเพลงกับเพื่อนเขาก็เก็บสะสมจากงานพาร์ทไทม์นี่แหละค่ะนี่ก็คือบรรยากาศในช่วงเดือนเมษายนของสหรัฐอเมริกานะคะจากนี้ไปก็จะมีกิจกรรมนอกบ้านเยอะแยะมากมายเลยค่ะจะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาให้ชมถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดนะคะกดติดตามที่ช่อง YouTube Jess Alice World จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆอีกเยอะแยะมากมายส่งตรงมาถึงทุกๆท่านจากสหรัฐอเมริกาค่ะ